กราบไหว้สาถวายความครบพระมหาเถรเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์เณรคู่ตนคู่องค์ที่ฟังรายการอยู่ยังวัดวาอารามต่างๆกราบไหว้สาแสดงความนับถือทำพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเจ้าวัดวัดปัตตังเจริญเป็นอย่างยิ่งเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการธรรมะจากยอดดอยพระเจ้านี้วันนี้รายการธรรมะจากยอดดอยพระเจ้าตรงกับวันที่31เดือนธันวาคม2566เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของปีเป็นวันสุดท้ายของปีพอดีชีวิตเป็นของน้อยทุกชะลาเรียกความตายลุกลานอยู่เงียบๆศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการเจ้าวันนี้วันนี้รายการธรรมะจากยอดดอยดำเนินรายการโดยเก้ากระผมอัตมาภาพพระวรรณชัยชญานันโทวัดพุทธศรีคีรีตำบลบ้านแป๊ะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการนี้มาพบปะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าแล้วศรัทธาวันสุดท้ายของปี2566สาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการธรรมะเป็นประจำเจ้าวันนี้อากาศกันหนาวภาคเหนือของเฮานี้บรรยากาศหนาวเย็นสุขภาพร่างกายศรัทธาเองต้องดูแลเป็นอย่างยิ่งเพื่อจะเดินทางไปสู่ปี2567สาธุชนท่านผู้ฟัง2567นั้นวิถีชีวิตของศรัทธาในอนาคตนั้นจะเป็นจะใดพ้องก็ยังคาดเดาบ่ได้ของแต่ละชีวิตแต่วันนี้นั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการธรรมะภาคเจ้าของวันอาทิตย์แต่ละวันแต่ละวันวันนี้แห่งวันหนึ่งแล้วที่ได้มาพบปะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกวันอาทิตย์ศรัทธาสาธุชนผ่านไปแล้ว1ปีเต็มๆกับวันนี้ญาติโยมศรัทธาใช้ชีวิตประจำวันญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อศรัทธาใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ผ่านไปแล้ว1ปีญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายบรรยากาศของชีวิตของแต่ละคนนั้นอาจจะต่างกันไปอาจจะเบื่อเหมือนการศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังญาติโยมศรัทธาทุกท่านทุกคนที่ฟังรายการวันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่เป็นวันสุดท้ายที่จะต้องมาพิจารณาวิถีชีวิตของแต่ละผู้แต่ละคนแต่ละท่านอาจจะเบื่อเหมือนการศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเมื่อชีวิตเบื่อเหมือนกันแล้วเพราะมาจากสาเหตุอันยั่งศรัทธาสาธุชนมาจากกรรมที่สร้างมาเบื่อเหมือนกันกรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกนี้เป็นไปตามกรรมหลายชีวิตที่หมดไปกับการเวลาหลายชีวิตที่ผ่านไปแล้วหลายชีวิตที่เสี่ยงไปหมดไปอยู่ตลอดเวลาญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังบางคนก็อำลาจากญาติกาพี่น้องเพื่อนสนิทมีสหายจากคลื่นสีขาวจากรายการธรรมะจากยอดดอยไปแล้วในปี2566ผู้ข่าวไล่ผู้หลายคนเพราะว่ายืนยัดมาหลายปีแต่มาที่สุดก็ต้องจบลงไปของละครชีวิตฉากหนึ่งในการวนเวียนอยู่วัฏสงสารนี้ในเขตวัฏสงสารนะเวียนเกิดเวียนตายหมุนไปหมุนมามาเป็นมนุษย์พ่องขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นบางคราบางครั้งถ้าบุญหนุนนำขึ้นอยู่สวรรค์ชั้นฟ้าตามมดบุญจากเทพเทวดาก็จะต้องลงมาเกิดโลกมนุษย์แถมบันแน่บางครั้งจะต้องลงไปอยู่ในอบายภูมิมีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์ทะเลเนี่ยชีวิตต้องหมุนไปชีวิตต้องผ่านไปแบบนี้นี่1ปีที่ผ่านไปศรัทธาสามารถจะกลั่นกรองวิถีชีวิตของญาติโยมศรัทธาได้เป็นอย่างดีว่าวิถีชีวิตของญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายนั้นที่ผ่านมาแล้ว1ปีญาติโยมศรัทธาฮู้ดีด้วยต่อเก่าคนอื่นยากที่จะฮู้ตัวได้
ฉะนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ดำเนินวิถีชีวิตผ่านมาถึงตอนนี้ญาติโยมศรัทธาคงจะเข้าใจเป็นอย่างดีฉะนั้นแล้วปีใหม่ที่จะมาถึงนี้วันพวกนี้และศรัทธาบัดถึง1วันแล้วคงจะต้องนับถอยหลังไปได้แล้วบางคนวันนี้เตรียมตัวที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลายที่ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเป็นอย่างยิ่งขอบอกญาติโยมศรัทธาสาธุชนนะต้อนรับโดยศีลด้วยธรรมปาการไปสวดมนต์ไหว้พระปาการถือศีลถือธรรมเป็นอย่างดีเพื่อถือศีลถือธรรมต้อนรับนะปีใหม่ปี2567ที่จะเข้ามาเยือนกับชีวิตของญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่จะเข้ามาหาฉะนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาสร้างโดยบุญสร้างโดยบารมีสร้างกุศลผลบุญเฮือกับต่อเก่าในการที่จะต้อนรับปีที่จะเข้ามาที่จริงวันเดือนมันก็แปรปรวนผ่านไปถึงวันถึงวันตะวันก็ขึ้นอย่างเก่านั่นนะโลกมันก็หมุนไปแบบนี้ศรัทธาอายุเท่าใดลองพิจารณาพอแต่ละปีที่ผ่านมาตะวันวันเดือนปีเป็นแบบนี้แต่ธรรมชาตินั้นแปรปรวนธรรมชาติของอากาศธรรมชาติดินฟ้าอากาศธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของจิตของแต่ละคนนั้นวันมันก็แปรปรวนไปถึงวันแต่ละวันแต่ละวันก็แปรปรวนศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายฉะนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายย่อมรู้ดีเนี่ยปีใหม่ที่จะเข้ามาถึงนี้บางคนตั้งจิตตั้งใจนะตั้งจิตตั้งใจที่จะนะสร้างชีวิตดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเลยดีงามใหม่บางครั้งบางคนพลั้งเผลอในชีวิตที่ผ่านมาว่าหลงตังไปก็มีวันนั้นโทรมาว่าท่านอาจารย์พลาดไปแล้วนี่บอกแบบนี้บ่เป็นยังตั้งต้นใหม่ได้ตราบใดมีลมหายใจอันนั้นน่ะคือความหวังนี่ปี2567จะเข้ามาแล้วเอาก็เริ่มต้นใหม่ทำสิ่งที่ดีๆกึดในสิ่งที่ดีๆชีวิตก็จะราบรื่นไปตามนั้นอุปสรรคที่เข้ามาแต่ละครั้งคราของชีวิตก็เป็นระบบของกรรมที่เข้ามาเยือนเข้ามาหาเข้าใจเป็นอย่างยิ่งว่าหลายคนอาจจะประสบความสำเร็จในชีวิตบางคนอาจจะประสบความทุกข์ยากลำบากของปี2566ที่กำลังจะผ่านไปนี้ผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปเลยศรัทธาญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อผ่านไปแล้วหรือผ่านไปกับการเวลาเอามาน้อมนึกถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วบางทีอาจจะตุกใจหรือศรัทธาถ้าเราทำอันอย่างประสงค์บางก็ดีนะทำอันอย่างพี่พลาดไปก็ดีจะมันแต่หรือเป็นอุทาหรณ์หรือเปลี่ยนขึ้นลึกก็คือมันผ่านไปเสียนะเมื่อผ่านไปแล้วเราก็เริ่มต้นใหม่จากปี2567ที่จะเข้ามานี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังหลายคนหลายผู้หลายท่านทำมาว่าจะตั้งต้นจะได้ดีท่านอาจารย์ปี2567จะเข้ามาแล้วก็เริ่มต้นด้วยไก่วาจาใจนี่แหละโลกมนุษย์คนเฮานี้มีแต่นี่วุ่นวายถึงวันนี้ก็เพราะสังคมนะมีความวุ่นวายสับสนอย่างอู้ไปแล้วอันติดที่แล้วเมื่อสังคมบุญไว้สามศูนย์เราก็จะได้รับความลำบากแต่เราต้องพัฒนาคุณภาพจิตคุณภาพใจของตัวเก่านี่แหละเริ่มต้นที่ตัวเก่านี่แหละญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นไลตี้ที่เตรียมสถานที่สวดมนต์ข้ามปีนะสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพ.ศ.เมื่อก่อนไลปีที่ผ่านสิบกว่าปีแล้วศรัทธาครึ่งสี่เขาโอ้จัดที่วัดมนต์ฤาษีจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ผู้คนมากันมากปวงหลงหลายมากันนักนะมาสวดมนต์ที่วัดมนต์ฤาษีในรองรับคณะศรัทธาเดินทางมาจากที่ต่างๆมาร่วมสวดมนต์แต่เดี๋ยวนี้หลายพื้นที่นะจะสวดจะบางทีสวดเฉพาะภายในวัดบางทีก็จะสวดไปร่วมกับหมู่คณะที่หันที่นี่ที่วัดใดวัดหนึ่งที่จัดขึ้นมาสวดมนต์คำปีเพื่อต้อนรับพ.ศ.ใหม่พุทธศักราชใหม่พุทธศักราช2567ที่จะเข้ามาหาเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจะผ่านไปแล้ว
นะ2566จะผ่านไปแล้วจะเข้ามาสู่ปีพ.ศ.2567สาธุชนท่านผู้ฟังหลายคนที่ดำเนินวิถีชีวิตนะผ่านมาอย่างยาวไกลผ่านมาด้วยความร้อนความหนาวความเย็นผ่านมาด้วยความร้อนนะด้วยทางกายและทางใจฝ่าฟันอุปสรรคมาต่างๆนานาว่าอุปสรรคจะใหญ่จะน้อยผ่านอุปสรรคมาอย่างโชดชนของปี2566นี้ที่กำลังจะผ่านไปแต่ขอฮือศรัทธาตั้งจิตตั้งใจเริ่มต้นใหม่ของชีวิตแม้ชีวิตจะเริ่มต้นได้จะได้ท่านอาจารย์แม่ขาวโย69แล้วคนโทรถามมาว่าเริ่มต้นใหม่ได้ทั้งนั้นเริ่มต้นด้วยการพอลมหายใจเริ่มด้วยการสร้างรักษาศีลภาวนาเริ่มต้นด้วยการสร้างฮือตานรักษาศีลภาวนาแม่ก็ทำตั้งวันอยู่แล้วนั่นนะเอาก็เริ่มต้นไปกู้ผีทำไปติ๊กๆนะบุญนี่บุญกุศลนี่ผู้ที่มีปัญญาผู้ที่หูแล้วซึ่งบุญว่ามีผลจริงมีอานิสงส์แต่ๆถ้าทำถูกต้องและดีงามนั้นผู้นั้นจะบริ่มด้วยบุญจำละคนที่คนดีคนมีปัญญาบุญไม่ใช่ว่าจะต้องลงทุนด้วยทรัพย์สมบัติเสมอไปบุญลงทุนอย่างที่เคยอู้ว่าง่ายสบายในการฟอกจิตการดูแลจิตใจคือสงบสุขเนี่ยเป็นการเอื้อเฟื้อของต่อตัวเก่าเอื้อเฟื้อต่อสุขภาพร่างกายของตัวเก่าผู้ใดพ่องที่ต้องการรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีเมื่อทุกคนต้องการรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีบุคคลนั้นก็จะต้องดูแลจิตใจให้ดีนะดูแลจิตใจให้มีความสุขดูแลจิตใจบ่ฮือกึดนักศรัทธาบ่ฮือกึดนักเป็นจะได้วันนั้นศรัทธาก็ขอฮืออบรมจิตใจนะอยู่เป็นสมาธิเป็นปึกแผ่นตั้งมั่นอยู่ที่ใดที่หนึ่งอย่างเฮาเป็นเจ้าพุทธเฮาก็ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีนะตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีศรัทธาสาธุชนนั่นก็ฟอกจิตใจฮืออยู่กับคุณธรรมความดีศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังความดีนั้นไผก็ต้องการศรัทธาเมื่อความดีเฮาต้องการเฮาก็ต้องทำด้วยตัวเก่าตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาความดีเฮามีเท่าใดพ่องหลายคนที่ถามมาว่าเฮาก็วัดเอาเองว่าความดี1ปีที่ผ่านมาทำหยังพ่องทำความชั่วหยังพ่องต้องซื่อสัตย์กับตัวเก่าแม้คนอื่นจะบ่ฮู้แต่ตัวเก่าฮู้ดีว่าเฮาทำดีหยังพ่องทำชั่วหยังพ่องแต่ความชั่วละนั้นเราลืมไปเสียมานึกถึงความดีของตัวเก่าที่ทำไว้นะเมื่อนึกถึงความดีของตัวเก่าจิตใจก็จะสดชื่นเบิกบานร่างกายจะพลอยได้ไปในตัวตัวถ้าจิตดีศรัทธาถ้าจิตเศร้าหมองแล้วศรัทธาเหยอันยังก็ตามถ้าคนทุกข์ใจเนี่ยเยอะกินข้าวก็ต้องกินบ่ได้เยอะกินข้าวก็ต้องกินบ่ล้ำนะถ้าคนทุกข์ใจภัยพ่อผมเคยทุกข์ใจมีก่อนที่ฟังอยู่เจ้าวันนี้บอกว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุบอกว่าจะเป็นทางนะโลกโซเชียลนั่นก็คือทาง Facebook ไลฟ์สถาสาธุชนท่านผู้ฟังภัยพ่อนะลองกึดพอมีความทุกข์อกทุกข์ใจกึดนักกึดจนกินบ่ได้นอนบ่หลับบางคนนี่ความกึดนักความทุกข์นักเพราะบ่เข้าใจในชีวิตที่เป็นจริงทุกคนถ้าเข้าใจในชีวิตที่เป็นจริงแล้วเป็นปกติธรรมดาของนะของอัญญาสัทธาของธรรมชาติของวิถีชีวิตที่มีบุญมีบาปมีกรรมดีกรรมชั่วจะส่งผลหรือเปล่าถ้าเราเข้าใจแบบนี้สาธุชนทั้งผู้ฟังรับประกันคุณภาพมันยอมรับได้แล้วยอมแก้ไขวิถีชีวิตของตัวเราคือผ่านพ้นไปแต่ละวันแต่ศรัทธาฝ่าฟันอุปสรรคมาจนถึงวันสุดท้ายของปี2566แล้วศรัทธาวันพุธนี่แหละจะเป็นวันขึ้น1ค่ําขึ้นวันที่1นะเดือนมกราคม2567ศรัทธาบางคนตั้งจิตใจไว้แล้วว่าจะไปทําบุญที่ไหนจะไปปฏิบัติทำที่ไหนค่ำคืนวันนี้เตรียมไว้แล้วจะไปนั่งสมาธิภาวนาจะสวดมนต์ข้ามปีนานหลายผู้หลายคน
ตรียมตัวที่จะสวดมนต์ข้ามปีจะทำความดีข้ามพ.ศ. 2566เพื่อจะไปสู่2567คือได้นะบัดนี้ศรัทธาบางคนประมาทในชีวิตอย่างปีที่ผ่านไปพุ่นแล้วปี65มหา66ระหว่างที่จะข้ามปีคนตายกับบาดใจน้อยศรัทธาคนตายจากการข้ามพ.ศ.บ่น้อยเพราะว่าเดินตังผิดบริหารชีวิตที่บ่ถูกต้องนั่นคือนะลงตังไปสู่สิ่งที่ผิดกับชีวิตในการดำเนินประจำวันวันสุดท้ายแทนที่จะประกอบคุณงามความดีของชีวิตอย่างวันนี้เป็นต้นวันที่31เดือนธันวาคม2566แทนที่จะสร้างความดีแทนที่จะอยู่กับบ้านกับจองอยู่กับสามีภริยาอยู่กับลูกกับเต้าอยู่กับหอกับเฮือนอยู่สร้างบารมีอย่างไรอยู่ไหว้พระสวดมนต์ที่บ้านบางคนอาจจะไปวัดบ่ได้เท่าแล้วท่านอาจารย์บางคนก็มีหนุ่มอยู่ไปนี่เพื่อนฝูงจะชวนไปกินเหล้าเมายายาเสพติดผิดศีลผิดธรรมก็อยู่กับบ้านกับครอบครัวปาลูกเต้า อยู่ที่บ้านที่จองนะสร้างบารมีกับตัวเก่าถึงค่ำมาจุดธูปเทียนปูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสวดมนต์ภาวนาไปเพื่อควายต้อนรับปี2567ที่จะมาถึงแบบนี้อันนี้ก็ถือว่าใจชีวิตที่ถูกต้องและดีงามในวันสุดท้ายของปีวันสุดท้ายของปีศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังบางคนอาจจะไปวัดตั้งวัดปัญจัดขึ้นเนอะนะป้าการไปไหว้พระนะไหว้พระสวดมนต์อิติปิโสนี่อิติปิโสพุทธคุณนี่ห้องนี้ช่องนี้นี่เป็นคำสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้านะสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าอิติปิโสศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้านี่เป็นคำสรรเสริญที่มีประโยชน์นะแม้แต่เทพเทวดาก็ฟังศรัทธาบันที่บางจุดบันแห่งอย่างต่างประเทศเป็นต้นภัยพ้องจะสวดอิติปิโสนอกจากเจ้าคุดนอกจากต่างประเทศที่เปิ้นนับถือพระพุทธศาสนานอกจากนั้นบ่มีเสียงอิติปิโสบ่มีเสียงธรรมแล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังมีแต่เสียงปืนเสียงระเบิดเสียงเรียกร้องความช่วยเหลือห่วยหวนต่อมรณภัยที่จะเข้ามาหาต่างประเทศได้รับความลำบากยากแค้นแต่ประเทศเฮานั้นยังสามารถที่จะพากันไปสวดมนต์ได้สามารถที่จะไหว้พระสวดมนต์สร้างบารมีสร้างคุณงามความดีไว้กับตัวเก่าเพื่อฮึประเทศชาติของเรารอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างหลายวันก่อนที่ผ่านมาพายุเข้าถล่มนะภาคใต้ของประเทศไทยได้รับภัยพิบัติบ่น้อยเหมือนกันสถาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โอ้น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะโอ้ได้รับความได้รับภัยพิบัติยากแก่การจะคาดเดาได้บางครั้งนะภัยธรรมชาติเกิดขึ้นมานี่เป็นต้นแต่เราจะฝ่าฟันวันนี้ไปคือได้ศรัทธาวันนี้เหลือแค่วันเดียวนะมาถึงวันแล้วคืนเนี้ยนับถอยหลังไปได้แล้วศรัทธานะถึงเที่ยงคืนก็จะเปลี่ยนพ.ศ.ไปแล้วอย่างที่บอกศรัทธาเอาอยู่บ้านอยู่จองนะไม่ต้องไปเอี่ยวที่ไหนละถ้าไปอันตรายแต่บางคนอาจจะไปปาครอบครัวไปชมไปพ่อไปอย่างที่ฮันตินี่ก็คือไปด้วยความปลอดภัยนะไปปลอดภัยมาปลอดภัยไปมีความสุขมามีความหวังที่จะสร้างบารมีใหม่สร้างคุณงามความดีใหม่กับชีวิตนะชีวิตพ.ศ.ใหม่นี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราพยายามนะอบรมจิตใจด้วยการไหว้พระสวดมนต์ต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ตั้งอกตั้งใจสมาทานศีลปีใหม่ต่อไปนี้นะเอาจะบะทำความบ่ดีแล้วจะพยายามอบรมจิตใจของตัวเก่าไปสู่จิตใจที่ดีงามนะจะมีเมตตาต่อกันจะมีการมีรักษาศีลสมาทานศีลจะมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันศรัทธาสาธุชนอันยังจะม่วนอันยังจะปานนั้นถ้าทุกคนช่วยกันรักษาศีลปฏิบัติภาวนานั่งสมาธิภาวนาญาติโยมศรัทธาอันยังจะเต้าญาติโยมศรัทธาเหย เพราะฉะนั้นทุกคนก็ฮักชีวิตของตัวเก่าเมื่อทุกคนฮักชีวิตตัวเก่า
ทุกคนก็จะต้องพัฒนาคุณภาพจิตของตัวเก่าถ้าหากชีวิตตัวเก่าเนี่ยแม้คนนั้นจะทุกข์ยากลำบากแค่ไหนแต่ถ้าศรัทธาพัฒนาคุณภาพจิตของตัวเก่าแล้วรับรองความสุขจะต้องเกิดขึ้นบ่นักขน้อยโดยเฉพาะการไหว้พระสวดมนต์ภาวนาญาติโยมศรัทธาทำไปเถอะอยู่ที่บ้านที่จองบางทีอาจจะบ่มีเงินอาจจะบ่มีทองอาจจะไปร่วมสนุกเสริญเฮฮาสระเสริญเฮฮาสสนุกสนานก็เพื่อนบ่ได้ในที่เพื่อนฝูงที่จะไปเอาก็อยู่แบบเงียบๆก็ได้อยู่ที่บ้านศรัทธาอยู่เงียบๆอยู่กับลมหายใจอยู่กับลมหายใจอยู่กับบุญตัวเก่านี่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะอยู่กับลมหายใจอยู่กับบุญตัวเก่านี่อย่างวันนี้อย่างเทศบาลตำบลบ้านแป๊ะนี่เพิ่นก็จะเตรียมทำบุญใส่บาตรคู่ปีนะเทศบาลตำบลบ้านแป๊ะนะในอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่มีงานคู่ปีนิมนต์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าภายในตำบลนี้ไปร่วมสร้างบารมีการที่นะเทศบาลตำบลบ้านแป๊ะในสถานที่สร้างบารมีตลอดเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังตำบลบ้านแป๊ะเจ้าวันนี้ถ้าได้ฟังกับป้ากันไปเด้อศรัทธาในเขตตำบลบ้านแป๊ะนะไปร่วมทำบุญใส่บาตรที่เทศบาลตำบลบ้านแป๊ะเพื่อสร้างบารมีข้ามพ.ศ.วันพุธนี้คือทำบุญวันสุดท้ายของปี2566ศรัทธานะ2566ปากันไปเนอะร่วมทำบุญกันที่เทศบาลตำบลบ้านแป๊ะในคณะสงฆ์โดยมีการนำของหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอจอมทองท่านพระครูสุจิตปัญญารัตน์พร้อมทั้งคณะสงฆ์ภายในตำบลบ้านแป๊ะอันนี้ก็จะมีการทำบุญใส่บาตรที่เทศบาลตำบลบ้านแป๊ะบริเวณใกล้ๆได้ยินแล้วปากันไปเนอะเจ้าวาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าแต่ละวัดว่าทางเทศบาลได้กราบอาราธนานิมนต์ไปร่วมนาบุญกุศลนะร่วมสร้างเป็นเนื้อนาบุญฮือศรัทธาตั้งหลายจะพากันไปเนื้อมีอย่างกลับไปเท่าที่ทำได้นะในวันนี้จะเอาประมาณสัก7โมงนี่6โมงกึ่ง7โมงนี่จะพร้อมกันละจะเริ่มจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นโดยมีในประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยก็คงจะเป็นนายกเทศมนตรีในพันศักแก้วสุดใจนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนที่อยู่ในตำบลบ้านแปประกาศคือฟังเนอะนะไปร่วมการได้ที่นะเทศบาลตำบลบ้านแปหลายที่ที่เตรียมจัดงานวันนี้นะข้ามมาอาจจะมีการต้อนรับมีการนะจะฉลองกันบางคนอาจเตรียมต้อนรับปีใหม่นะส่งท้ายปีเก่าแต่ละที่แต่บางคนที่พิเศษกว่านั้นนั่นคือการต้อนรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการไหว้พระสวดมนต์เจริญสมาธิจิตภาวนาจากนั้นก็สวดอิติปิโสจนฮอดนะปี2567เข้ามาถึงนะพอสว่างมาแล้วพากันไปสร้างบารมีพากันไปทำบุญสุนทานที่ใดก็ตามบางคนอาจจะไปหาพ่อหาแม่บางคนอาจจะพาพ่อแม่ไปเหี่ยวพอเป็นวันหยุดยาวหลายวันนะตั้งแต่วันที่30 31วันที่1วันที่2เจ้าของร้านเจ้าของกิจการต่างๆอาจจะไปเปิดเอาปุ่นวันที่3ปุ่นนะเป็นส่วนใหญ่นะวันที่2วันที่3นี่ราชการกยุทธ์เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสของศรัทธาที่จะทำความดีได้จะสร้างบุญบารมีกับตัวเก่าได้ในช่วงที่บางคนก็เป็นข้าราชการไงบางคนก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าบางคนจะต้องเปิดร้านเปิดท่าบางคนก็ลูกค้าก็บอกเปิดประโยคขอคือเปิดบ้านนะเจ้าบ้านเจ้าจองจะไปซื้ออย่างได้ที่ไหนวันนั้นเจ้าของร้านโทรมาก็เปิดได้อะโยมบ่เป็นหยังเฮาก็ขายแล้วก็เฮาก็สวดมนต์คือลูกเต้ามีกันที่คนน่ะแล้วก็ป้ากันกาเฝ้าคนนึงคือลูกนี่ไปบางคนน่ะถ้าปิดทั่วประเทศหมดงานคนจะไปซื้อเข้าซื้อของที่ไหนบอกบางคนก็จะมีแบ่งกันไปแบ่งการสวดมนต์แบ่งกันนี่ก็ได้เปิดคือโอกาสคือคนที่จะมาซื้อเข้าซื้อของก็ได้นี่บางคนก็โทรทำมาเป็นเจ้าของร้านว่าอันแสดงว่ามีศีลมีธรรมมากันเนอะเพื่อจะต้องการปิดร้านที่จะไปหมดเลยแต่บางคนเพิ่นขอแบบนี้เขาก็เปิดคือเพิ่นมาซื้อพ่องบางคนอาจจะปิดไปในตัวเลยก็ปีละครั้งต่ออันนะสิ้นปีเดียวนะแต่ละปีนี่แบบนี้ศรัทธานะสร้างบารมีเนอะนะประกาศข่าวสารงานบุญสถานงานบุญมี
อย่างมันพวกนี้เป็นต้นตีอำเภอดอยหล่อนะโอ้ศรัทธาข้าราชการทุกหมู่เหล่าคณะสงฆ์นะคณะสงฆ์ในแล้วก็ในเขตอำเภอดอยหล่ออำเภอใกล้เคียงเขตจังหวัดเชียงใหม่จะมีการทอดผ้าป่าสร้างพุทธมณฑลตีอำเภอดอยหล่อของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสถานที่นี้เพื่อจะทำกิจกรรมขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาคือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของสาธุชนเจ้าพุทธเฮาญาติโยมศรัทธานะวันพุธนี้นะจะมีการทอดผ้าป่าตีอำเภอดอยหล่อที่บ้านโทกเสือเนื้อศรัทธาตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อนะพอถึงอำเภอดอยหล่อภายใครไปร่วมบุญก็เจริญปอนเรียนเจริญไปร่วมบุญกันเนอตีอำเภอดอยหล่อภายมีเวลาไล่ตีไล่แห่งที่มีงานวันพุธนี้บางคนในเขตเชียงใหม่บอกว่าอำเภอฟางพุ่นก็ได้จะลงมาก่ายลำไปท่านอาจารย์นะอยู่เมืองฟางเพ่งเงี้ยใดดีก็ร่วมบุญไปตังอากาศก็ได้นะฟังตังทั้งพระครูอภิวัฒนาวิกรมเนอสถาเปิ้นประกาศข่าวสังคุบาอาจารย์ไหลตนในองค์ที่ประกาศว่าบัญชีไหลชื่อธนาคารต่างๆที่เปิ้นประกาศไปห้องบุญคนละบาท2บาทก็ได้สถาทำบุญต้อนรับปีใหม่ด้วยการสร้างความดีสร้างพระพุทธศาสนาสถานที่ปฏิบัติธรรมสถานที่ประชุมคณะสงฆ์สถานที่ทำกิจกรรมเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อชีวิตในสังคมประเทศไทยของเฮานี้ในจังหวัดของเฮานี้จังหวัดใกล้เคียงกระทำเพื่อความนะสุขความดีงามของสังคมให้เกิดขึ้นนะสร้างสถานที่ศาสนาสถานแห่งนี้เป็นสถานที่ที่จะเป็นจุดศูนย์รวมของเจ้าพุทธที่จะร่วมกิจกรรมทำกิจกรรมต่างๆกันเพราะฉะนั้นก็เจริญพรเรียนเจริญที่อำเภอดอยหล่อเนื้อศรัทธานะเพราะว่าจะเป็นจอมตองก็ดีนะหางดงเมวางสัมปะตองนี่ศรัทธาที่ไหนอำเภอไหนก็ได้ตั้งหลบปูนจังหวัดหลบปูนใกล้เคียงนี่โอ้ได้หูเข่าก็ไปร่วมบุญกันได้นะทำบุญใส่บาตรที่พุทธศรีคีรีตอนเจ้าก็คือศรัทธามาร่วมทำบุญอย่างวันพระวันศีลที่ผ่านมานั้นนะบอกประกาศคือศรัทธาละนะทำบุญทีนี้ขอบอกศรัทธานะงานบุญแห่งที่หนึ่งก็นึกขึ้นได้บ่ได้บันทึกไว้ศรัทธามาตอนเจ้ามาก็มานั่งอู่พบปะศรัทธาเพื่อจะส่งท้ายปีเก่าของวันอาทิตย์สุดท้ายของปี2566ศรัทธาเหยก็เลยบ่ได้ที่บันทึกไว้เอาวางไว้ที่หนึ่งก็คงจะไปครับเอาในเดี๋ยวเสียงมันจะดับไปทางสถานีฉะนั้นนึกขึ้นได้ดีวัดดงหลวงวัดดงหลวงที่หนึ่งนะวัดดงหลวงนี่ก็จะมีการส่งน้ำพระธาตุเจดีย์สีดงหลวงเนอะมีท่านพระครูสุตกระยานกิจนะเจ้าวัดวัดดงหลวงจะเป็นเจ้าคณะตำบลนั่นน่าจะเป็นเจ้าคณะตำบลนะถ้าจำบ่ผิดต้องขออภัยไว้สาไว้เป็นอย่างยิ่งเนอครับนะที่วัดดงหลวงเนอนะมีประจำทุกปีคณะสถาปากันไปดงหลวงนี่เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่หลายหมู่ที่เนอะสำหรับวัดนี้แล้วก็มีวัดหนึ่งเดียวก่อนเนอวันที่13นะที่วัดใหม่พัฒนาธรรมพระครูสถาพรพัฒนารังสีเจ้าคณะตำบลยางครามอันนี้โอ้สร้างพระธาตุเจดีย์นะงามตางามใจหันแล้วม่วนอกม่วนใจศรัทธากราบไหว้ปูชาสร้างพระธาตุเจดีย์นี้อันนี้สงนักศรัทธานะร่วมทำบุญสร้างเจดีย์นี่เพิ่นจะลองแล้วศรัทธาเหยสร้างทีหลังว่าพุทธศรีคีรีเพิ่นมีบารมีนักเพิ่นก็เรียบร้อยนะมีการฉลองเนื้อวันที่13เนื้อศรัทธาวันที่13ที่วัดใหม่พัฒนาตำบลยางครามอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีการฉลองพระธาตุเจดีย์นะที่สร้างเป็นที่เรียบร้อยโดยมีธรรมพระครูสถาพรพัฒนารังสีนะจะมีการสวดมนต์ตานอบรมส่งโพธิ์ศรัทธาฉลองพระธาตุเจดีย์ของพุทธศรีคีรีนี่ใจเย็นๆนะศรัทธาบางคนโทรถามมาว่านั้นยังไม่ได้ประกาศกำหนดวันเตื้อที่จะยกยอดชัดเจดีนะจะต้องเตรียมการงานไล่อย่างศรัทธานะเพราะฉะนั้นจะพอสถานการณ์ว่าจะเป็นเดือนไหนนะของปี2567คิดว่าถ้าทุกอย่างพร้อมก็จะยกยอดชัดเจดีหลังจากที่ศรัทธาสาธุชนตั้งหลายป้ากันนะมาร่วมสร้างบารมีด้วยกันนะตั้งแต่เริ่มก่อสร้างขนเบหินศิลาแรงนะช่วยกันย้ายกันเป็นแถวนาศรัทธานะก็สร้างกันมาตั้งแต่แรกเริ่มวางศิลาฤกษ์นะเมื่อปี2552พุทธศักราช10กว่าปีแล้วศรัทธาแต่รอเพื่อความพร้อมสร้างพระธาตุเจดีย์ด้วยศิลาแรงนี้
จะต้องใช้เวลาศรัทธาใช้เวลาเพราะความมั่นคงเพื่อพระธาตุเจดีย์นี้จะเป็นเครื่องหมายของพระพุทธศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติญาติโยมศรัทธาเหยเพื่อจะเดินไปต่างหน้าคือครบ 5,000 พระวาสาฉะนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำอันยังบางทีก็ต้องฮือเรียบร้อยมั่นคงที่ละเอียดอ่อนต้องรอจ้าต้องใจเย็นๆนะเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหมดตอนนี้ช่างก็มาแล้วนะช่างมานะช่างเดินทางมาสร้างฐานเจดีย์นะฐานเจดีย์ยังมาเรียบร้อยเตื้อศรัทธาที่ก่อนจะยกฐานเจดีย์มีสัพพทน4นะสัพพทน4อันแต่ยอดชัดใหญ่นี่คือศรัทธามาร่วมบุญกันได้เนอะยอดชัดใหญ่นี่เพื่อจะร่วมทำบุญยอดชัดเจดีย์นะชัดน้อยนี่มีเจ้าภาพหมดแล้วแต่ชัดใหญ่เขาก่อนนั้นหลายปีก่อนมีเจ้าภาพเขาเพิ่งจะมาฮับเป็นเจ้าภาพคนเดียวบอกฮับมาได้โยมมันเป็นยังไงท่านอาจารย์ที่อื่นผมเคยไปฮับมาที่อื่นอาจจะฮือโยมฮับได้แต่ว่าพุทธศักดิ์ลีฮือโยมบ่ได้บอกมันเป็นจะได้ฮือบ่ได้ก็บอกว่านี่เป็นของใหญ่นะยอดใหญ่อันนั้น16ยอดนี่เพิ่นฮับเป็นเจ้าภาพหมดแล้วเหลือการยอดใหญ่นี่จะฮือประชาชนทั่วไปร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคนที่บ่มีคนละบาท2บาทมาร่วมกันได้เพราะฉะนั้นโยมจะเป็นเจ้าภาพใส่ไปเลยทีเดียวนี้บ่ได้แสนไปจะจ้งทีเดียวบ่ได้บอกเพิ่นบ่ได้เด้ขาดบอกว่าจะต้องเมตตาต่อผู้คนทั้งหลายนะคือทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างบารมีเจดีย์ดวงหนึ่งจะยกยอดทัดครั้งเดียวสถาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายของชีวิตนี้ฉะนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาถ้าถึงเวลานั้นก็จะประกาศบอกเขาไปยังญาติโยมศรัทธาเดินตามมาร่วมบุญกุศลกันแห่งครั้งหนึ่งในการยกยอดชาเจดีแต่ไม่ได้กำหนดวันแต่เนื้อศรัทธาประกาศไว้ก่อนเนาะคงบ่เป็นหยังบอกคือศรัทธาเตรียมตัวไว้นะหอมไว้นะบาท2บาทเอาละศรัทธา10บาท20บาทคนสุดแท้แต่นะแต่จะต้องนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้านะเจ้าภาพก็จะได้ประกาศศรัทธาไว้นะอันจะประกาศศรัทธาไว้รอฮือถึงวันนั้นก่อนนะใครจะเป็นเจ้าภาพสังฆาเจ้าภาพลงทานกาเจ้าภาพอันยังต่างๆนะร่วมบุญกุศลกันในเกิดมาจัดหนึ่งได้พบปะกันในบุญญาเขตพระพุทธศาสนาพระรัตนตรัยนี้ยังก็จะประกาศไปแห่งกรรมหนึ่งนะเจ้านี้ก็ยังไม่เห็นงานหนึ่งงานที่วัดหนองผาขาวนะตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนวัดธรรมพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวที่ออกรายการค่ำคืนมาด้วยกันรายการเมื่อค่ำศรัทธาอันนั้นอาจารย์ธรรมพระครูท่านเจ้าเพิ่นจะตั้งธรรมหลวงหนึ่งศรัทธานะธรรมมหาจารย์ธรรมหลวงธรรมมหาจารย์อย่างที่เคยอู้ฟังว่าการได้ฟังธรรมมหาจารย์นั้นอานิสงส์มันนักศรัทธานิสงส์เพื่อจะค่ำวัฏสงสารนั้นแหละสร้างบารมีไปพบปะกับพระเสียริยะเมตตาเจ้าฟังธรรมพระองค์ครั้งเดียวก็สามารถจะข้ามวัฏสงสารได้ฉะนั้นแล้วอานิสงส์นะภัยพ่องที่จะร่วมบุญกับท่านเจ้าก็เจริญพรเรียนเชิญนะว่าจัดมหาตั้งธรรมหลวงนี่ธรรมนี่หลวงจะได้ใหญ่จะได้มหาจัดจัดที่ยิ่งใหญ่จัดที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างบารมีด้วยการฮึดทานนะฐานะบารมีการฮึดทานนี่เป็นสิ่งที่ยากสถาบันใจของง่ายนะการฮึดทานยิ่งใหญ่นั่นคือฐานะบารมีฐานะอุปปารมีฐานะปรมัตถบารมีสามบารมีที่จะมี10อย่างแต่มีอาการอยู่3อย่างแต่ละชนิดนะนั่นคือฐานะบารมีเป็นฮือตานอย่างธรรมดาอย่างเบื้องต้นอย่างการทำบุญใส่บาตรเป็นต้นนะทำบุญใส่บาตรตอนเช้าจุดเทียนธูปปูชาพระรัตนตรัยดอกไม้ธูปเทียนนี่เป็นการฮือตานอมิสบูชาญาติโยมศรัทธาแม้อมิสบูชาเป็นอุปปารมีนี่ฐานะอุปปารมีนี่นะอันนี้เป็นอย่างกลางนะอย่างกลางอย่างสมมุติว่าไปบริจาคเลือดโอ้คนนั้นเปิ้นเลือดตกนักเลือดเกิดเลือดเสียหายในโรงพยาบาลประกาศเพื่อนฝูงประกาศญาติกาพี่น้องประกาศนะคือโอ้คนนั้นต้องการเลือดกรุ๊ปนั้นกรุ๊ปนี้เนอะคนที่ไปบริจาคเลือดอันนี้ขึ้นมาเป็นอุปปารมีและเนศศรัทธาอยู่ในระหว่างกลางที่ยากขึ้นมาแทนญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแล้วฐานะปรมัตถปารมีสละชีวิตได้เพื่อการฮือตันสิ่งนั้นๆในร่างกาย
นะอย่างสุเมธะฤาษีนะจัดก่อนก้อนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโดดลงบนหน้าผาเพราะว่าแม่เสือจะกินลูกของตัวเก่าพอลงไปแล้วน่าสงสารสังเวชใจยิ่งนักว่าแม่เสือซ่องหาอาหารในป่ามาได้แล้วปีกมาลูกก็รออยู่ท่านั้นแหละจะกินนมแม่กับข้างนะพระฤาษีบำเพ็ญตบะอยู่บนหน้าถ้ำป้นหน้าผาหน้าถ้ำหันแล้วโอ้บ่ได้แล้วจะต้องไปช่วยลูกเสือไว้สี่ตัวนี้วันแม่ไม่จะครบกินหมดนะแม่หิวขนาดนั้นตอนนี้ฝึกพิจารณาจะกินแลบ่กินแลอยู่แบบนี้นะเพราะฉะนั้นพระฤาษีก็โดดลงหน้าผาคือแม่เสือกินนี่ฐานะอุปัปปารมีไม่ใช่ของง่ายตอนพระเวสสันดรกระบวนการนะสั่งเป็นขอนะพระนางมาซีเอาไปเอาอย่างเอาไปจะควักเอาดวงตาเอาไปควักเอาหัวใจนี่อันนี้เป็นการฮือตานาบารมีศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายชีวิตเป็นของน้อยศรัทธากรรมเดียวก็หมดละญาติโยมศรัทธานี่จะหมดปีไปแล้วนะเรือบักกี้จะมงละนับถอยหลังวันพุธนี้เนี่ยเมื่อกี้จะมองตั้งหน้านี่ปี2567จะมาเยือนแล้วศรัทธาสาธุชนทั้งหลายปาการสร้างบารมีเนื้อศรัทธาปาการไหว้พระสวดมนต์ภาวนาสร้างบารมีครับต่อกล่าวไว้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสสร้างบารมีครับต่อกล่าวได้แต่การสร้างบารมีง่ายๆศรัทธาแค่เจริญสมาธิภาวนาอยู่กับที่พอลมหายใจศรัทธาอยากจะเท่าการทำความดีนี่มันใช่ของยากศรัทธาหัวใจของยากเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดทำความดีนั่นคือนึกแต่สิ่งที่ดีๆจะอู้แต่สิ่งที่ดีๆจะทำแต่สิ่งที่ดีๆกายวาจาใจนี้เป็นบาดฐานเป็นสถานที่ที่ทำความดีเป็นสถานที่ดำเนินงานของจิตนี่จะต้องดำเนินไปท่ามกลางกายวาจาใจนี้สถานจิตนี่แหละฝึกยากสถานไม่ใช่ของง่ายนะจิตนี่เนี่ยโอ้จิตของมนุษย์นี่ฝึกยากจิตตัวก่อนแต่ก็ต้องฝึกอ่ะถ้าบ่ฝึกน่ะป้าไปท่องเที่ยวลงในวัฏสงสารอิศรัทธาเหยฉะนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะก็ขอฮือคณะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งผู้ชมประจํา Facebook ไลน์นี้ทุกคนทั้งผู้ฟังทุกท่านที่ฟังอยู่ทางสถานีวิทยุต่างๆในภาคเจ้านี้ก็คือสิ่งที่บดีต่างๆนานาที่บ่ม่วนอกบ่ม่วนใจสิ่งเลวร้ายประสบความทุกข์ยากลำบากในปี2566ก็คือหมดไปผ่านไปกับปี2566นี่สิ่งที่บ่สมหวังพอมาปีใหม่หน้านี่ก็ขอฮือศรัทธาทั้งหลายมีความโชคดีมีความสมหวังสุขภาพร่างกายคือแข็งแรงสุขภาพร่างกายนี่สำคัญแต่ในศรัทธามีเงินหมื่นล้านแสนล้านถ้าสุขภาพบ่ดีญาติโยมศรัทธาเจ้าอย่างได้มีความทุกข์ก็เกิดขึ้นอยู่ดีแต่เมื่อใดสุขภาพดีร่างกายสมบูรณ์เหลือที่จิตใจทำแล้วจะต้องพัฒนาจิตใจเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายฉะนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนช่วยกันพัฒนาจิตใจคืนนี้นะสวดมนต์ที่บ้านก็ได้ที่วัดก็ได้หรือว่าที่สถานที่ใดที่หนึ่งที่เพิ่นจัดขึ้นมาเพื่อจะสวดมนต์ทำความดีนะสร้างบารมีข้ามพ.ศ.ต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่านะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สาธุชนทั้งผู้ฟังฉะนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งผู้ชมนะไหว้พระสวดมนต์เนี่ยคืนนี้นะบางคนอาจจะสุขภาพบ่ไหวก็บ่เป็นยังสวดมนต์ก่อนเวลาก็ได้แล้วก็รับไปรับต้อนส่งท้ายปีเก่านะตื่นขึ้นมาต้อนรับปีใหม่นะญาติโยมศรัทธาบางคนจะทำอันก็ได้รับไปด้วยการส่งท้ายปีเก่ารับส่งท้ายปีเก่าตื่นขึ้นมาต้อนรับปีใหม่แบบนี้ก็ได้ปัจจัยทุกอย่างอย่างศรัทธาเอารับไปแล้วมาได้ทำความชั่วมาได้ทำอย่างสักอย่างก็เป็นการสร้างความดีอย่างหนึ่งเพราะเรามาได้ไปวุ่นวายกับไผ่มาได้ไปนี่กับไผ่แต่พอตื่นขึ้นมานี่เป็นปีพุทธศักราชใหม่แล้วเอาก็ทำความดีต่อไปเอาละศรัทธาเหลือเวลาเศร้านาทีท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ที่บ้านเมื่อข้ามรอผ่อนกำเนิดถ้าสะดวกก็จะลงไปพบสถานต่างสถานีวิทยุถ้าบ่สะดวกจะได้อาจจะประสานงานไปดันทั้งพระครูทั้งสองก่อนว่าจะแบ่งจัดรายการคนละกึ่งชั่วโมงกาคนละชั่วโมงกาหลวงพ่ออาจจะจัดทาง Facebook ไลฟ์การถ้าลงไปยาก
นะเพราะว่าคนจะพลุ่งพล่านนักการบนถนนเส้นทางลองพอยกรรมหนึ่งก่อนนะว่าการเดินทางจะสะดวกขนาดไหนเท่าใดฉะนั้นแล้วเจ้าวันนี้ภัยพ้องที่ฟังอยู่ที่บ้านภัยพ้องที่เตรียมตัวทำความดีนะภัยพ้องเนี่ยที่ฟังสถานีเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ภัยพ้องทำความดีด้วยการฟังธรรมะในภาคเจ้าวันนี้ก็เจริญพรเรียนเชิญโทรเข้ามาหาอุจาครับทางสถานีวิทยุที่ผู้จัดรายการตอนนี้เขากับผมอัตมาภาพพระวรรณชัยชยานันโทวัดพุทธสีคีรีนี่คอยต้อนรับเสียงสถานีตอบรับมาว่าชัดเจนอยู่ก่อทางสถานีวิทยุฟังสถานีได้สถานีไหนก็แจ้งเข้ามาได้ที่0892624999เนื้อสถานอันเข้ามาแล้วประกาศแล้วเข้ามาลองพอว่าที่ไหนผ่องฟังอยู่เป็นจะได้เอาเจริญปอนไม่สาเจ้าที่ไหนตั้งได้แม่อุ้ยแม่นางคำอ้ายเจ้าแม่นางคำอ้ายบ้านเด่นสลาตำบลเวียงป่าเป้านะแม่น้อเจ้าแม่ฟังอยู่เนอะแม่ตนาเนอะอุ้ยหมอนเนอะเจ้าอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุขนะเจ้าหนาวก็โอ้สันทาหนาวบนดอยนี่ตุ้มตุ้มพัดตัวอยู่แม่เหยหนาวอยู่ดีมีต้องลงให้กันหนาวมาให้มันดีเนี่ยเจ้าตอนนี้หนาวเนอะโอ้นี่มาใจบ่ให้มาดีเนอะเออรักษาร่างกายนะเจ้าดูแลตัวเองเนอะนั่นกันแม่เฮ้ยเจ้าอยู่ดีมีสมบูรณ์รักษาเนอะแม่เนอะเจ้าสาธุสาธุสาธุโมทนาสาธุโมทนาเนอะแม่นางคำอ้ายเนอะเจริญพรเจ้าโทรจากลำปางเจ้าที่ไหนก็แม่ยังก็ลานยมบุญทิลาโยนหาบ้านหนองยางยมบุญทิลามุนทิลาเจ้าเจ้าโยธานะโยธานะเจ้าแล้ววันที่28พระอาจารย์จะมาวัดวันพุธเจ้าเออวันที่27นั่นก็ได้จะชอบพอคนขับรถนี่กะถ้ามีเวลาจะไปเข้าไปเจ้าจะซื้อเก้าอี้ไปถวายมาถวายนะเจ้าเก้าอี้ดีดีสามสิบตัวก็เนาะเดี๋ยวไว้เจ้าเจ้าจะถามไปก่อนเท่านั้นที่จะเอาไปไหว้ปุ้นก่อนนะเจ้าได้ได้เอาอนุโมทนาเนอร์เมเนอร์เจ้า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 เดี๋ยววันพุธวันพุธจะได้ก็โทรมาให้กําเลยจะบันทึกเบอร์จะได้บอกไปเนาะเจ้าเจ้าเจ้าขอบคุณเนอะยมเจ้าเจ้าเจ้าสาธุสาธุขอบคุณอนุโมทนานายโยมมนทิลาคุณโยมมนทิลาโยธาเนาะเอาเจริญปอนเจริญปอนใส่ซ้อนกันเดี๋ยวเนอสถานเนอเจริญปอนหลุดไปแล้วสถานเอาเข้ามาใหม่โทรศัพท์หลุดไป0892624999หลุดไปมันจนกันมันโยนกันเข้ามาต้องขออภัยศรัทธาอย่างยิ่งเนอะเอาเจริญปอนไม่สาเจ้าท่านพ่อเจ้าที่ไหนก็แม่ยังก็แม่นิดบ้านปงหนองเรียกว่าพ่อเจ้าแม่นิดบ้านปงหนองเนาะแม่นิดปงหนองเจ้าเจ้าเป้าเนาะเจ้าปอปอเป็นไงพ่อเมนิทอยู่สบายดีนะเมนิทเนาะเจ้าสบายดีเจ้าบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเนอะรักษาสุขภาพตัวนะเจ้ามันหนาวนะเจ้าสาธุสาธุเนอะบุญรักษาเป็นกำลังใจนะเจ้าขอบคุณอนุโมทนาอย่างยิ่งเจริญปอนเนอะเจ้าสาธุสาธุเจ้าเจริญปอนไปต่อไปเจ้าหนักเลยสาเจ้าท่านพระแจ๋แม่ชุกเกี้ยวศิลปอนสิทธิ์อับน้องหลับบนเนอะติดตามท่านพระอาจารย์ต้องมาเข้ารายการนั้นนะเจ้าทุนแม่ชุกแก้วเจ้ากลับมาจ้าต้องบนลอยได้หนาวเล็บขนาดเนาะโอ้หนาวเนอะนี่นะท่านบอกตุ้งพัดตัวมันอู้บอกออกก้าเจ้าเนี่ยเจ้าลืมแฟนเนอะเจ้าผีก็หลับก็เอากันล่วงไปแล้วผีใหม่แต่จะเข้ามาวันพุธแล้วขอเออท่านพระอาจารย์มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะเจ้าเนอสาธุสาธุเนอแม่สุขเจ้าเนอเ
จ้ากับไว้สาเจ้าเด้อเจ้าสาธุสาธุเจ้าโอ้เอาใส่ต่อไปเจริญพรจังไว้สาเจ้าอาจารย์อยู่ไม่ใส่รองเด้อไม่ใส่ทองเจ้าละเมื่อวันพระโคกำมันน่ะชัดเจนเจ้า 98.75 จ้ะเออ 98.75 เนาะจ้าโอ้ให้แนวนอกบนดอยแต่หนาวหนาวเย็นเนอะเนาะนะแต่หนาวอาจจะนั่นก็อยู่ดีมีสุขเนอะเลยเนอะสาธุ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 เจ้าขอให้ใส่เจ้าสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรสาวกับว่าสาวเจ้าธรรมาจารย์นี่แม่คำนวณกันเจ้าแม่คำนวณเจ้าคำนวณบ้านดินดำเนาะเจ้าบ้านดินดำตะบนเชียงซ้อนนะครับเจสันเออพระอาจารย์เอาตนมดด้วยค่ะคนเดียวนวลอยู่แล้วมันต้องไปด้วยความเปิดก็ได้ค่ะได้หมดนะแม่เหยจ้าเขาต้องทำอยู่แล้วเนาะแม่นบ้านดินดำเนาะส่วนที่บ้านก็ได้แม่มันเป็นยังส่วนที่ไหนอย่าที่บอกไปตะเกียนะแม่เนาะเจ้าหมุตนาเนี่ยแม่เนอะเจ้าสาธุเจ้าเอาใส่ต่อไปเจริญพรเจริญพรพ่อาจารย์พ่อาจารย์วันปีใหม่เนื้อพ่อบุญธรรมบ้านปงหนองครับผมพ่อครับโอ้ทุกข์ภาพแข็งแรงแข็งแรงเนื้อเหมือนเดียวกันเนื้ออยู่ดีมีสุขเนื้อบุญทักษาเนื้อครับบุญทักษาครับเจริญพรเอาใส่ต่อไปเจริญพรที่ไหนตั้งได้แม่สิวันแม่ตังตรงเจ้าทำทางเจ้าแม่สิวันเนาะเจ้าแม่ตั้งอยู่เนอะมูลธนาเนอะแม่เนอะทำปัจจุบันเจ้าลำปางเนาะนี่เจสันอยู่ดีมีสุขเนอะเจ้าอาจารย์วันนี้ทุกคนกันเจ้าตูบุญให้สามเนอะแม่สี่วันเนอะจะเล่นปอนไปสาครับเสียงโปรเซสกันนี่ไม่ได้ฟังเมื่อตอนนี้ครับแม่นะวันนี้ฟ้าฝนวันนี้ฟ้าฝนเหมือนจะเป็นดีกีสูแล้วเนี่ยนั่นกันนะอยู่ดีครับพ่องเสียงกุตือเงาด้วยนะครับพ่ออยู่ดีมีสุขพ่อแม่พ่อเสร็จสิริมังคลาจารย์ครับตอนหนาวว่าแหละเนาะบนดอยนะโอ้หนาวขนาดพ่อเหยครับเหนือตรงบ้านลูกนี่ยังหนาวนี่เนี่ยโอ้พุทธมงคลนี่มาวันนี้นี่ก็พ่อวันนี้นึกว่าปลุกแผลเทียนหนาวนี่กันพ่อหนาวนี่กันหนาวอยู่ไปเรื่องไปเนื้อไปเนื้อครับอยู่ดีมีสุขสาธุนะครับสาธุสาธุสาธุศูนย์แปดเก้าสองหกสองสี่เก้าเก้าเก้านะเข้ามาเนอะสตาลุดไปสายหนึ่งละเข้ามาแฮมกัมศูนย์แปดเก้าสองหกสองสี่เก้าเก้าเก้าลายสายที่เข้ามาอันวันพุธเนื้อตีอันอย่างก็พุทธมณฑลนะปเศษเนอนะไปร่วมการที่ฮั่นนะพุทธมณฑลเอ้าเจริญปอเนอร์สตาเข้ามาอู้จากกันได้0892624999ใส่ตะกี้ที่หลุดไปเข้ามาแถมไม่นะญาติโยมสตานะคลื่นมันหายไปปิ่งกั้มปิ่งกั้มเชื่อมอินเทอร์เน็ตมันก็จะมีปัญหาบางช่วงสตาที่ชมอยู่ตอนนี้นะนะนี่ก็จะหมดปี2560หกเมื่อกี้จะมงตั้งหน้านี่แหละมันเลยมาวันค่ำเมื่อค่ำปุณณ์เนอะนั่นมาถึงวันละก็จะเสี่ยงปีแถมแล้วปีนั่นก็จะเสี่ยงหมดไปปีใหม่ก็จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้อย่าโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเอา0892624999เจริญพรเทศกาลเจ้าพ่อจันที่ไหนตั้งได้ไม่หรอแม่โทรมาจากลำปางเจ้าไม่ยังก็ไม่สีเจ้าไม่สีเนาะไม่สีอยู่บ้านไหนไม่สีไม่สีบ้านเกินยางเฮ้ยเจ้าบ้านหนองยางกับบ้านสันยางบ้านเกินยางเจ้าบ้านเกินยางเกินเจ้าหมดนานเนอะไม่กับเจ้า
ไม่เคยโทรหาก็ตัดไม่โทรเลยแล้วอ๋ออยู่ดีมีซุ้มแล้วไหมเนอะบุญสานะอาจารย์ครูเออสาธุเนอะไหมเนอะสาธุสาธุเสียงมันก็ไม่เหยไม่สีเสียงก้อยลงไปเอ้าเจริญปอนเจริญปอนตีแล้วยังมาเตือนเด็กก่อนเนอะไหมเด็กก่อนเนอะนี่ใส่ใส่นี่มีสีวังใส่กำเนิดมันโยนกันติดกันพันกันนี่ฮัลโหลเจริญปอนหลุดไปแล้วเอ้าเข้ามาเข้ามาเออกระดังกระดังเดี๋ยวก่อนเนอร์โทรศัพท์กระดังเอาเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่0892624999สดาเข้ามาใหม่เนาะเออน่ะเข้ามาใหม่กำเอาเดี๋ยวก่อนเนอร์โอ้เออมาแล้วมาแล้วเจริญปอนเจริญปอนเออเสียงเข้ามาเอาใส่ติ๊กกี้เข้ามาเจริญปอนสาธุสาธุเจ้าเออไม่หลวงเหรออยู่ดีมีซุ้งเนอไม่หลวงเนอเออเสียงเงียบไปเสียเจ้าเจ้ามีเจ้าชัดเจนดีหน่อยเอออยู่ดีมีซุ้งเนอเจ้ามันจะได้ฟังแค่นี้ยังก็เดี๋ยวมาให้ยินดีต้อนรับเจ้าบักไข่ชัดเนาะเจ้าเออฟังฟังหนองพระขาวเนาะหนองพระขาวเนาะเออหนองพระขาวเจ้าอยู่ดีมีซุ้งแล้วไม่หลวงเนอะเจ้าตาลิสาเจ้าตูบุญทักษาสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญปอนพระเจ้าพระเจ้าแม่อุ้ยอินฟังนะเจ้าโอ้ย383แม่อุ้ยอินเนาะนี่อ้าวทำบ้างหนาวเมื่อเช้าเจ้าก็ขึ้นมาหนาวเจ้าอ๋อหนาวเมื่อเช้าเนาะเจ้าแม่อุ้ยอินที่บนดอยหนาวเจ้าบนดอยหนาวนะกะแม่เฮ้ยนี่ต้องตุ้มพัดตัวนี่เออพักหนาสุขภาพนะเจ้าเนี่ยนะก้าโอ้อากาศหนาวเนอะเมนเนอะเจ้าเจ้าอาสาเจ้าวันนี้มีสุขเนอะบุญทักษาแม่อุ้ยอินเอ้าเจริญปอนใส่ต่อไปไรสาสาจานเจ้ามาตั้งยังเนอะอ๋อนี่แม่เรือนบ้านแสนต่อวังเหนือลำปางเนาะจ้าสุขสันต์วันปีใหม่เนอะเอออยู่ดีมีสุขเนอะแม่อาก็ลูกไอ้แต่นี่อายุมันกินเอาเลยต้องก็ต้องบรรยายนั่นจริงจริงแต่ดีหรือเปล่าเออสาธุสาธุโอ้ร้อยสาวจะถึงว่าไหมจะดีมีสุขมากมากสาธุให้กำลังใจแม่สาธุสาธุจ้าครับพี่ค่ะตู้แม่เรือมันแสนต่อเนอร์นี่โอ้ปอนปอนร้อยสาวตีอันนี้ตัวน่ะเอาเจริญปอนไม่ใช่เจ้าที่ไหนเจ้าอยู่ในเจ้าอยู่อยู่บ้านในน้อยเจ้าในน้อยเดินรอเจ้าโอ้เดินน้อยเออแม่เหรอแม่ฟองจันเจ้าที่อันแม่เจ้าเอาหงส์ใช้เท้าไปถวายเจ้าโอ้ขอบคุณมากแม่ฟองจันเนอร์เจ้าเจ้าฟังตลอดเจ้าแต่ว่าบอกไม่ได้ถูกได้เจ้าเราเป็นกำลังใจให้ท่านนะเจ้าเป็นอนุโมทนาเนอะเป็นฟองจันเจ้าเจ้าแม่เขาก็แนวอย่างเดียวกันนะเจ้าอย่างเดียวกันเนาะเจ้าสาธุเจ้าบุญทักษาแม่ฟองจันเออโมทนาเอาเจริญปอนเอาวาสาครับอาจารย์โอ้เกือบจะลองสุดท้ายแล้วเนอะนี่นะโอ้เจริญปอนเนอะปอตันเนอะครับผมครับผมพวกจะลงมาก่อนพวกนี้เอพอคนเนอจะต้องหาคนขับรถมาติดงานหลายอย่างนะเนี่ยพวกอ่ะสองสามที่ได้หอมไปนะเออดงหลวงก็มีวันดงหลวงก็มีฮะจอดรอบนั้นนะไหนก็ตะปูโทรนั่งมาไปว่าน่าพระเจ้าเนี่ยจ้าน่าเดี๋ยวจะพ่อกรรมท่านจะได้ก็จะพ่อรถแห่งกรรมพ่อเหยกันเดินตังนี่กันเนาะครับผมไปกาไปกามากาไปเนอลงมาบอกมาเมื่อคืนนั่นก็จะสวดข้ามคืนข้ามปีแล้วเมื่อคืนนี่ตอนนี้นะเออนั่นการสวดเลยเนอปอนเนอครับครับครับดีมีสุขเนอปอนเนอก็ใช่ครับสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญปอนใส่จ้าดีปีใหม่ไม่น้อยกันไม่น้อยกันแล้วแม่น้อยบ้านตาโชคสมบูรณ์ดงไฟเมืองลำปางเจ้าท่านโทษตรงไฟอยู่ดีมีสุขนะแม่น้อยเนอะบุญทั้งสารเนอะ
ร่มร่มใจเนาะอาจารย์ตุสาตุเนอร์ตุ๊กเนอร์เดินทางกับตาอินเนอร์บุญหักษาเนอร์บุญหักษาเนอร์จ้าไม่เป็นกำลังใจเนอร์จ้าตุสาตุเอาใส่ต่อไปจ้าไม่เจริญพรเจ้าวันสายเจ้าที่ไหนตั้งได้แม่ปวารีลำปางนะเจ้าแม่ปวารีน้องลำปางเจ้าข้างกันจะหนีเจ้าก็สนดอกเจ้าว่าสนดอกน้องโอ้อยู่ดีมีสุนนะแม่ปวารีเนอร์แม่จะไปไหนกันนี่ก็แม่ว่าได้ก็เจ้าไปสายจะไปไหนกันเจ้าโอ้ตัวซ้ำบอกให้ชาติแม่เนี่ยได้ดีนี่เดี๋ยวจะได้โทรมาอีกครั้งนึงแม่เนาะรู้จักกันอยู่ดีมีสุขบุญรักษานะแม่เนาะจ้าไว้สาเจ้าสาธุอยู่ดีมีสุขบุญรักษาเอาใส่ต่อไปเข้ามา0892624999คงจะเหลือใส่เดียวเนาะสาธาเนาะน่าจะหมดเวลาแล้วสถาใกล้เข้ามาหน้าแกนะเจริญปอนเฮ้ยเจ้าเฮ้ยนี่ภาษาลีน่าเห็นมิจฉุกเลยมิจฉุกพี่ก็ดึงหลังเนาะเออโอ้ยปะล่ะโอ้แม่นี่ดูแล้วไม่สวยเจ้าโอ้ยไปเจ้าบ้านอย่างว่าบ้านอย่างว่าแม่แม่ยังมีอ๋อแม่ยังมีแม่ยังมีเออเหมือนกันแม่ยังมีโอชูเคเนอร์แม่ยังมีจ้าชูเคเนอร์ชาวบ้านชาวบ้านนี่ค่ะสาธุสาธุบุญทั้งสามเนอร์จ้าสาธุ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 เวลาหมดแล้วศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการสถานีวิทยุภัยพ่องที่บ่ได้ปฏิทินที่หลวงปู่ครูบาวัดพระธาตุจอมพ่อนะก็ถ้ามีโอกาสได้ขึ้นมาก็เจริญพรเรียนเจริญเนอร์ที่วัดพุทธศิขิรีมีอยู่ประมาณ40กว่าฉบับนะ40กว่าฉบับภายพ่องที่ใครได้ก็เจริญพรเรียนเจริญเนอร์โทรเข้ามาบอกไว้ก่อนจะเก็บไว้ฮือนะได้จะบันทึกไว้ภายพ่องที่ต้องการปฏิทินวัดพระธาตุจอมพ่อที่ทำไว้มีรูปครูบาอาจารย์ที่ออกรายการวิทยุนะเพราะฉะนั้นเหลือนี่ประมาณอยู่40ฉบับนะศรัทธาภัยพ่องที่ต้องการคือโทรเข้ามาแล้วก็ถ้าป้าก็ถ้ามีโอกาสขึ้นมาเนอะจะได้มอบไว้คือศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ต้องการปฏิทินฉบับของวัดพระธาตุจอมพ่อหลวงพ่อธรรมพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินหรือหลวงปู่ครูบาดอยวัดพระธาตุจอมพ่ออำเภอเวียงป่าเป้าทำไว้ศรัทธาจะได้หันนะศรัทธาจะได้หันเนี่ยชัดเจนเนาะครูบาอาจารย์บางคนก็ใครนะใครหันครูบาอาจารย์ตนนั่นตนนี้นะขณะศรัทธาต้องขออภัยเนื่องเวลาได้หมดลงไปแล้วใส่คงได้ฮับบัตรเดียวโทรมาหลังไมค์ก็ได้เนาะศรัทธาเนาะโทรมาหลังไมค์ก็ได้โทรมาหาว่าภัยต้องการนะปฏิทินว่าพระธาตุจอมพ่อนะที่ว่าพุทธศิขิรีเหลืออยู่ประมาณ40ฉบับนะ40เล่ม40ฉบับนะที่ใกล้ไก่มูลนี้ก็ได้นะที่อำเภอจอมเขตจอมตองหรือว่าเขตฮอดเขตบ้านโฮ่งนะแถวบ้านโฮ่งนะหรือที่ไหนก็ได้ถ้าว่าภายก็ได้ก็คือโทรเข้ามาบอกนะแต่บ่ฮู้ว่าจะมาเอาเมื่อใดก็สุดแท้นะจะได้เขียนชื่อไว้เนาะศรัทธาเนาะนะเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการวันนี้วันที่31นะเดือนวันอาทิตย์สุดท้ายของปีนะเดือนธันวาคม2566จะสิ้นสุดลงไปแล้วเมื่อข้ามป้าการแถมใหม่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปจะบริหารเวลาจะกราบเรียนท่านพระครูทั้งสองว่าจะบริหารเวลาจะได้ลงไปถ้าลงไปก็คงบ่มีปัญหานะเพราะว่าอย่ายมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเวลาได้หมดไปฉะนั้นแล้วก็คืออย่ายมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายมีความสุขมีความสวัสดีสิ่งบดีต่างๆนานาต่างหลายคือหมดไปกับปีเก่าที่หมดจะหมดไปนี้ปีใหม่ที่จะเข้ามานี้ก็ขอศรัทธามีโชคมีใจอายุมั่นยืนยาวสุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองในวิถีชีวิตอย่างยิ่งในปี67นี้
โชคดีมีใจมีความสุขยิ่งขึ้นไปอายุวโนสุขังพลัง